ครับวันนี้เราจะมาเฉลยข้อสอบแพทนะครับเป็นแพทมีนา53ลองอ่านข้อมูลตามนี้นะครับเขาบอกว่าพิจารณาการจัดเรียงของลำดับจำนวน2 3 4 5 6ในตารางดังต่อไปนี้แล้วเขาก็ให้แถวที่1แถวที่2แถวที่3แถวที่4แถวที่5แล้วเขาก็นำตัวเลขมาใส่สังเกตนะครับมันเหมือนกับเอาเลข2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17มันเป็นการวนลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นโดยที่สังเกตไหมครับว่ามันเป็นการวนแบบ8ตัววนรอบตัวนี้คือตัวที่1ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5ขอโทษครับแบงค์พี่แบงค์นับจากข้างล่างนะครับตัวที่5ตัวที่6ตัวที่7ตัวที่8วน1รอบละตัวที่9ก็กลายเป็นตัวที่1ใหม่2 3 4 5 6 7 8สังเกตได้ว่าข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยมันเหมือนเป็นการที่มันเป็น8ตัววน1รอบนะครับทีนี้ พี่แบงค์บอกว่าลองเอาเลข2นะครับจำนวนทุกจำนวนเนี่ยถ้ามันเป็น8ตัววน1รอบมันคล้ายๆกับบทจำนวนเชิงซ้อนที่4ตัวเรื่องของ i กำลัง2 i กำลัง3 i กำลัง4ที่เดี๋ยวมันจะวนดังนั้นในข้อนี้เนี่ยพี่แบงค์รู้ว่า8ตัววน1รอบพี่แบงค์เลยลองหาร8ดูถ้าเอา2หารด้วย8เหลือเศษเท่าไหร่ครับก็คือใส่0เหลือเศษ2แปลว่าตัวนี้เหลือเศษเป็น2ถ้าเอาเลข3ล่ะครับเลข3หารด้วย8เหลือเศษเท่าไหร่8หารด้วย3ก็คือได้0แล้วก็เศษ3ดังนั้นจากสิ่งที่เราเห็นอยู่ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นเศษ4เศษ5เศษ6เศษ7เศษ8แต่เศษ8จริงไหมเศษ8เป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเราเอา8หารตัวนี้มันได้1ละแปลว่ามันลงตัวมันต้องได้กลายเป็นเศษ0ถ้าตัวนี้เศษ0แล้ว9ล่ะครับ9ก็คือเศษ9ก็ไม่ใช่อีกเช่นกันก็ต้องเอา9มาหารด้วย8ก็เลยเหลือเศษ1นะครับโอเคทีนี้ถ้าพี่แบงค์ลองมาลองในแถวในกลุ่มที่2ดูเอา10 10หารด้วย8เหลือเศษเท่าไหร่ก็เอา1ได้8เหลือเศษ2สังเกตว่าตัวนี้เศษ2มันตรงกับตัวนี้ไหมครับถ้าเอา8หาร11เหลือเศษ3มันตรงกันละเราเดาได้ทันทีเลยว่ามันน่าจะวนเศษ4เศษ5เศษ6เศษ7เศษ0เศษ1ไปเรื่อยๆเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆดังนั้นพี่แบงค์ก็เลยลองเอา2400หารด้วย8ดูสิปรากฏว่า2400หารด้วย8มันลงตัวพอดีซึ่งมันก็คือเศษ0ดังนั้นพี่แบงค์สามารถสรุปได้เลยไหมครับว่าเศษ0มันอยู่ในแถวที่2แน่นอนเพราะว่าตัวเลข8ตัวเลข16ตัวที่มันเป็นเศษ0มันอยู่ในแถวที่2เสมอข้อนี้จึงตอบแถวที่2ครับ